ราวที่ต่อเนื่องมาจากแอปพลิเคชันกองสลาก plus นะครับที่ล่าสุดนี้ถูกปิดไปนะฮะปรากฏว่างวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่โอ้โหเรียกว่าชีวิตนี่มาสุดทางแล้วจริงๆอ่ะเหลือเงินอยู่200คุณผู้ชมครับไม่รู้จะไปทำยังไงดีตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าปรากฏว่าถูกกับกองสลาก plus เอ้าเขาปิดแอปไปแล้วจะทำยังไงอ่ะปรากฏว่าก็เดินทางไปที่สำนักงานสลากนะคุณผู้ชมเพื่อจะไปขึ้นเงินสุดท้ายแล้วเขาไล่ออกมาแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้แหละครับเธอมานั่งทำอะไรมองไปเขาไม่ให้เหรอเขาไม่ให้ร้องไห้ดิไม่ให้เขาบอกว่าเป็นชลาของคุณน้องอะไรกลับบ้านนี่เหมือนกับจะหัวเราะเหมือนกับจะแบบว่าร้องไห้ทั้งน้ำตาร้องไห้ทั้งน้ำตาอยู่แม่เหลือ200สุดท้ายแล้วชีวิตก็ตกงานมาเนิ่นนานเหลือเกินสุดท้ายเรื่องถูกหวยแม่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดลใจหรือเปล่าแต่สุดท้ายต้องมาเจออุปสรรคก้อนใหญ่ตรงนี้อีกเพราะมาที่สำนักงานสลากปรากฏว่าเขายังไม่ให้ขึ้นเงินนะคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าร้อนไปถึงคุณน็อตจากกองสลากพัดเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าแหมทำแบบนี้เนี่ยมารังแกผมเนี่ยผมไม่ว่านะแต่มารังแกลูกค้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอายังไงกันดีนะฮะคลิปนี้นะครับที่โพสต์ไปเนี่ยก็เป็นลูกค้าของกองสลากพลัสนี่แหละถูกรางวัลที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับเดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อขึ้นเงินรางวัลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไล่ออกมานะฮะก็เลยได้เห็นเป็นคลิปนี้ซึ่งคุณน็อตนะครับพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลากพลัสที่เรารู้จักกันดีนี่แหละก็นำมาโพสต์บอกว่าโอ้สงสารลูกค้าจับใจจริงๆนะว่าไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพเลยนะเขาเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์นู่นคือตั้งใจจะมารับกับตัวเขานี่แหละโดยมี DSI เนี่ยคอยดูแลเรื่องด้วยนะครับทำเอกสารตามขั้นตอนต่างๆนานาวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกค้าก็ไปสำนักงานสลากเพื่อจะไปขึ้นรางวัลนี่แหละจะนำเอกสารหลักฐานต่างๆว่าตัวเขาเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1พอไปถึงสำนักงานสลากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่พยายามที่จะพูดคุยด้วยนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกมาบอกว่าแหมก็เป็นข่าวกันคึกโครมเนี่ยเขาถูกปิดมาอะไรอย่างเงี้ยจะมาขึ้นได้ยังไงอะไรประมาณนั้นไม่รับลอตเตอรี่จากที่ซื้อจากกองสลากพลัสด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเคลียร์กันใหม่วันจันทร์แล้วกันลูกค้าก็ยิ่งงงกันใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าเขามีการนำบันทึกประจำวันแล้วก็เอกสารจาก DSI เนี่ยให้ดูแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการที่จะยอมที่จะขึ้นเงินให้คุณน็อตก็เลยบอกว่าต้องประสานทางทนายของคุณน็อตเนี่ยเข้าไปคุยด้วยสักหน่อยคือมันแปลกมากนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีเรื่องที่คุณน็อตเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินกับจัดให้มีการเล่นการพนันตอนนั้นน่ะยืนยันมาตลอดว่ายังไงไม่กระทบลูกค้ายังไงต้องขึ้นเงินได้ถ้าถูกรางวัลเนี่ยได้เงินแน่นอนยืนยันตลอดเวลาแต่สุดท้ายกลายมาเป็นแบบนี้นะครับไม่เข้าใจอะไรกันตรงไหนเดี๋ยวไปฟังกันต่อคุณผู้ชมจนสุดท้ายคุณน็อตก็ให้ทนายไปช่วยพูดคุยคือทนายก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่ให้ขึ้นก็ขอเหตุผลหน่อยจะไปลงบันทึกประจำวันสักหน่อยสิสุดท้ายแล้วเนี่ยพอบอกว่าจะไปลงบันทึกประจำวันจะไปแจ้งความยอมให้ขึ้นเงินนะพี่เมย์คุณผู้ชมลูกค้าเนี่ยโอ้โหบอกว่าโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้อยู่ตรงข้างหน้านี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยตกงานเพราะโควิดมาหลายต่อหลายเดือนแล้วแล้วก็เจียดมา200เนี่ยไอ้ที่แบบว่ามันเหลือน้อยแล้วก็แบบว่าก็ทุ่มสุดตัวละเอาเหลือ200ที่มีเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไป2ใบสุดท้ายถูกรางวัลที่1โอ้โหน้ำตาไหลไปแล้วรอบนึงนะฮะดีใจเหมือนพระเจ้าช่วยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยดูแลนะครับให้ผ่านพ้นความลำบากแต่กลับต้องมาเจอความยากลำบากในการขึ้นเงินแบบนี้อีกนะฮะทั้งที่ตัวเธอก็ซื้อมาอย่างถูกต้องหมายถึงซื้อสลากมาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจากนั้นก็มีอีกคลิปนึงครับที่มีทนายของคุณน็อตเนี่ยไปที่สำนักงานสลากแล้วไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเอ้าทำไมไม่ให้ขึ้นเงินแล้วก็มีการเถียงกันในบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมไปดูครับอย่าลังเกลูกค้าหนูงงมากถ้ารู้จากสลากพัดคุณไม่ได้กระทั่งบัตรคิวเหรอคะคุณเดี๋ยวก่อนคุณนิ่งก่อนคุณนิ่งก่อนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวจะวิ่งถ้าพี่ไม่ลองขาผู้ใหญ่หนูจะนิ่งกับพี่ตั้งแต่แรกเลยแต่พี่ไล่หนูเหมือนหมูมันหมาเลยกลับไปเลยกลับไปทั้งหมดเลยมันไม่ใช่นะที่เจ้าหน้าที่ทำพูดแบบนี้ที่ตะโกนของหนูก็ตกใจตกใจเลยว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาบริการแบบนี้หรอคะหนูยังงงเลยพี่เลยไม่ได้บริการอย่างนี้ทุกคนเข้าได้บริการเท่ากันเท่ากันแต่หนูไม่เท่าไงถ้าหนูมาจากเขาโอเคพี่ถ้าไม่ได้ผมได้กลับผมได้ไปแจ้งความต่อเออว่าซื้อสลากที่นี่
ซื้อแล้วเขาเป็นหลักฐานให้พี่ด้วยเออแล้วมาขึ้นเงินกูปฏิเสธผมถามว่าสลักถูกยัดไหมใช่เออเนี่ยค่ะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพี่กนกพลทรผู้สื่อข่าวช่อง8เราเลยไปถามคุณน็อตกองสลักพลัสบอกว่าลูกค้าขึ้นเงินไม่ได้เพราะใส่เสื้อสีแดงสลักพลัสเนี่ยถึงมีเอกสารมายืนยันทั้งจาก DSI ที่ร่วมจ่ายเงินกับทางกองสลักพลัสแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่กองสลักไม่ยอมดูลูกค้าเขาก็อายก็เดินร้องไห้หน้ากองสลักนะคะก่อนหน้านี้ลูกค้าดีใจที่ถูกรางวัลที่1ใครก็ต้องดีใจเนาะแต่มาเสียความรู้สึกตอนมาขึ้นเงินเนี่ยค่ะคุณน็อตก็เลยประสานทนายความยื่นเรื่องยืนยันบอกกองสลากสลากของกองสลากพลัสที่ถูกรางวัลไม่ได้ถูกอายัดนะคือบัญชีของบริษัทกับบัญชีคุณน็อตถูกอายัดก็จริงแต่สลากของลูกค้าไม่ได้ถูกอายัดนะคะเป็นสลากที่ถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้ DSI ร่วมกับกองสลากพลัสในการขึ้นเงินคือข้อตกลงสุดท้ายเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดการขึ้นเงินให้แล้วหักภาษีแล้วโอนเข้าบัญชีลูกค้าใช่ไหมนี่คือข้อตกลงล่าสุดของ DSI ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เงินก็จะแจ้งความด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยยอมให้ขึ้นเงินได้12ล้านบาทตั้งแต่วันศุกร์ตอนนี้คุณน็อตบอกกำลังปรึกษากับทีมกฎหมายว่าจะฟ้องร้องกองสลากไหมนะคะเพราะว่าลูกค้ากองสลากพลัสถูกรางวัลที่1งวด1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามี9ใบขึ้นไปแล้ว2ใบ12ล้านบาทก็คือสลากที่มีปัญหาของน้องผู้หญิงที่เมื่อกี้มาร้องเรียนยังมีอีก7ใบนะคะแบ่งเป็นคนที่ถูก5ใบจะได้เงิน39ล้านบาทแล้วมีคนที่ถูก2ใบจะต้องได้เงิน12ล้านบาทอีกวันที่6กุมภาพันธ์จะส่งทนายพร้อมเจ้าหน้าที่ DSI ประสานให้ลูกค้าที่จะขึ้นเงินจากนั้นจะโอนเงินให้ลูกค้าเองเลยค่ะรวมถึงรางวัลอื่นกว่า 100,000 ใบมูลค่าหลายร้อยล้านบาทด้วยฟังคุณน็อตหน่อยค่ะมันติดปัญหาเลยที่ลูกค้าเจอคือลูกค้าใส่เสื้อกองสลากสีแดงไปครับแค่นั้นไล่เลยครับไล่ออกไปเลยครับบอกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นซึ่งลูกค้าเราเนี่ยมีเอกสารทั้งบันทึกประจำวันจากสน.ทองหล่อแล้วก็มีเอกสารที่ผมทำร่วมกับดีเอสไอว่าลูกค้ามารับลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นเองครับให้เหตุผลบอกว่าต้องไปขึ้นต้องวันจันทร์เท่านั้นวันจันทร์เท่านั้นวันนี้ไม่ได้ซึ่งทางลูกค้าผมเนี่ยก็ยืนยันว่ามีเอกสารเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่ลูกค้าผมจะไม่เอาให้ดูครับเพราะว่าเขาเงินเขา12ล้านใครจะไม่อยากได้ก็ทนายผมก็พูดเรียกข้อกฎหมายครับว่าลอตเตอรี่มันโดนอายัดหรือยังถ้ายังไม่โดนเนี่ยถ้าจะไม่ให้ขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรให้บอกมาเดี๋ยวจะได้ไปแจ้งความเขาก็เลยยอมดูเอกสารแล้วก็ยอมให้ขึ้นเงินซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับก็ทางเพจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยในความไม่สะดวกกันคือเอามาชี้แจงก่อนนะครับบอกว่าคือก่อนออกรางวัลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปี66เนี่ยสำนักงานสลากก็ได้รับการประสานจาก DSI บอกว่าสลากงวด1กุมภาพันธ์66เนี่ย DSI เขาจะอายัดเขาบอกอย่างนี้นะฮะสลากที่ถูกรางวัล DSI เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้ถูกรางวัลดังนั้นวันที่3กุมภาพันธ์ปี2566เมื่อมีคนที่สวมเสื้อสีแดงที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนของกองสลากเนี่ยฮะมาเขาเลยไม่ทำการจ่ายเงินให้ไงอันนี้คือเขาเข้าใจผิดไปอย่างนั้นนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมีเมื่อมีผู้นำสลากมาขอรับเงินแล้วก็ได้แสดงเอกสารบันทึกรับคือมีการลงนาม3ฝ่ายนะครับ1ก็คือทางตัวแทนกองสลาก2ก็คือผู้ติดต่อขอรับต้นฉบับสลากรางวัลที่1แล้วก็ตัวแทนจาก DSI มีเอกสาร3ส่วนตรงนี้มายืนยันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากให้ดูก็ตรวจสอบกันไปนะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจริงตามเอกสารที่เอามายืนยันสุดท้ายสำนักงานสลากก็ต้องรีบจ่ายสตังค์ให้ครบถ้วนตามที่เขามาขอนี่แหละคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าออกมาขอโทษขอโพยในความไม่สะดวกในความล่าช้าที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละนะครับโอ้ยกลายเป็นว่ามันวุ่นวายกันไปอู้หลายส่วนเลยทีเดียวนะฮะคือจริงๆข่าวล่าสุดที่ออกมาก่อนหน้านี้คือ DSI จะร่วมกับกองสลากพัดจัดการเอาเงินจากกองสลากแล้วโอนเงินเข้าลูกค้าด้วยหักภาษีให้เรียบร้อยไงคะอันนี้คือข้อตกลงล่าสุดพอเกิดเหตุการณ์มาขึ้นเงินเองเพราะอาจจะเร็วต้องการเร็วเพราะว่าถ้า DSI จัดการเนี่ยมันช้าอยู่เหมือนกันแต่มันก็เลยเกิดการประสานกันที่มันแบบไม่ลงตัวเข้าใจกันนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8